สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เปิดตัวนะครับระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์พร้อมทั้งจัดเสวนาให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากทั่วประเทศนะครับเข้าใจการใช้งานเพื่อให้บริการการจัดการน้ำในภาวะวิกฤตและภาวะปกติครับนายอานนท์สนิทวงศ์ณุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพร้อมด้วยนายกอบชัยบุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเปิดการเสวนาการใช้ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศนายอนนท์เปิดเผยว่าระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์เป็นระบบการให้บริการแผนที่กลางผ่านเว็บไซต์สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของประเทศในทุกมิติใช้ระยะเวลาการพัฒนาระบบกว่า3ปีเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงทีและมีการให้ความสําคัญใน3ส่วนหลักประกอบด้วยการให้บริการแผนที่พื้นฐานการให้บริการแผนที่ในสถานการณ์ปกติพร้อมปรับปรุงข้อมูลทุกๆ1-2ึ่งถึงสสัปดาห์และการให้บริการแผนที่ในภาวะวิกฤตซึ่งจะให้บริการข้อมูลและแผนที่แบบวันต่อวันนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดเสวนาก็จะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐร่วมเข้าร่วมจากทั่วประเทศเพื่อทําความเข้าใจ และฝึกการใช้งานของระบบผลิตแผนที่ออนไลน์สําหรับระบบนี้นะครับถือว่าเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน รู้จักและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้อย่างง่ายแนละก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกับค่ะซึ่งสำนักงานพัฒนานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสด้านะคะหนะ้าที่หลักๆเลยก็คือการนําข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ในเรื่องของดาวเทียมนะคะมาใช้วิเคราะห์แล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะ,คะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ